แต่ว่าช่วงนี้ค่ะจะพาไปแหลมพุ่นสำเร็จจากการที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้ไปรวมประชุมกับพี่น้องต่างประเทศได้ยินเป็นผู้ติดตามพร้อมกันในช่วงของแรงสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิดขาวพ้นสำเร็จภารกิจนายกรัฐมนตรีรวมประชุมเอเชียนออสเตรเลียฝรั่งเศสและเยอรมนีในช่วงวันเทเซถึง13มีนาคม2567จ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องซ่าหนูจะพาทุกคนมาแหละพ้นสำเร็จจากภารกิจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้โพสต์ข้อความสรุปผลการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมเอเชียนออสเตรเลียการเยือนอย่างเป็นทางการประเทศฝรั่งเศสและก็เยอรมนีในช่วงวันเทเซถึง13มีนาคมที่ผ่านมาลงบน Facebook ส่วนตัวว่ารัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับทุกประเทศด้วยวางตัวเป็นกลางและก็พร้อมรับการลงทุนในทุกมิตินำไปสู่การสร้างสันติภาพและก็ความมั่นคงในทุกภูมิภาคทั้งระหว่างเอเชียนออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยกับประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลก็จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้ง FTA EU แล้วก็ FTA UK พร้อมทางจะแก้ไขอุปสรรคต่างๆเช่น Single From Single Window ให้มีความรวดเร็วสร้าง Business Corporation ระหว่างประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างไม่มีช่องว่างอีกทางส่งเสริมภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเทจะเข้ามาตั้งโรงงานรั่วย้ายฐานการผลิตในไทยโดย BOI เนี่ยนะก็จะส่งเสริมผ่านมาตรการต่างๆที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดแล้วก็รถยนต์ EV ตลอดจนจะต้องห้ามมาตรการช่วยเหลือผู้ผลิตรถยนต์แบบ ICE ด้วยเราก็มีการผลักดันให้ปี68นี่นะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของไทย Tourism Hub รัฐบาลก็จะประกาศวาระแห่งชาติในการผลักดันให้ปี2568เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของไทยควบคู่กับการผลักดันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสนามบินรถไฟความเร็วสูงและก็โครงการแลนด์บริดจ์พร้อมยกระดับศิลปะวัฒนธรรมไทยอาหารไทยตลอดจนวงการแฟชั่นไทยให้เป็นที่ยอมรับของโลกด้วยร่วมมือกับสมาพันธ์รับโลกห้างรับโลกผ่านการใช้วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผ้าครามเตรียมพร้อมรับอีเวนต์รับโลกที่จะมาจัดในประเทศไทยหรือว่าเข้าร่วมงานรับโลกอย่างเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและก็คนไทยนั่นเลยจ้าซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะว่าปี67ในนายกการลงทุนก็จะสูงขึ้นเตรียมแผนลงทุนเชิงรุกปีเพื่อดึงดูดต่างชาติให้มาลงทุนอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่เซโครงการในประเทศไทยมูลค่าร่วมว่า 29,702 ล้านบาทได้แก่1บริษัท NextDC จำกัด5บริการ Data Center รายใหญ่ของออสเตรเลีย2บริษัท CTRLS Data Center ประเทศไทยจำกัด5บริการ Data Center รายใหญ่จากอินเดีย3ในนามบริษัทซิงตาสตูคอร์ดไทยแลนด์จำกัดก็ผลิตลวดเล็กสำหรับอุตสาหกรรมแล้วก็บริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนก็ผลิตไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะนั่นแหละจ้าเห็นแล้วไหมว่าการที่ว่านายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปร่วมประชุมเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างหนึ่งในเรื่องของการลงทุนในทุกมิติเลยนะจ้าบ๊ายบาย